วัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่เวทีมวยจินเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นศึกมวยดีวิถีไทยบวกจินเมืองนนท์ครับวันนี้คู่เปิดหัวของรายการก็พลิกกันอุตลุดแล้วนะครับสำหรับเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวกับเด็กเมืองชนพี่บุญหลายนะครับโอ้ยก2นี่มาโดนหมัดนะครับเจ้าเป๊ปซี่นี่ยก3นะช่วงหมดยก3มาโดนหมัดนี่หล่นที่มุมนะพี่เลี้ยงต้องหามเข้ามุมนะสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก็เด็กเมืองชนพี่บุญหลายนี่มาด้วยความแข็งแกร่งนะวันนี้ก็น่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับก็น่าจะแจ้งเกิดได้ครับสำหรับเจ้าเด็กเมืองชนนะครับตอนนี้ก็เป๊ปซี่นี่พยายามเดินไล่ต่อยหมัดนะแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับของคู่แรกคู่เปิดหัวศึกมวยดีวิถีไทยนะก็ถือว่าคู่แรกนี่ต่อยกันสนุกครับมวยเล็กๆแต่ว่าต่อยกันสนุกมากๆครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าเด็กเมืองชนพี่บุญหลายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกนะครับวันนี้ก็น่าจะได้รับฉีดหลายกำปั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะโอ้โหยกสีคีบคอได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับตามไปครับโอ้ยออกมาข้างนอกนี่ค่อนข้างที่จะร้อนเลยข้างในนี่หนาวปุ๊บเลยอ่ะกูบอกให้ครับหยุดโดนก็ยังโชคดีแหละหัวใจใครได้ที่ดอกทิ้งตัวครับใช่แล้วมึงทิ้งตัวมาเลยโดนกูแน่เอาโดนโดนมันเขาโดนหลังมานั่งแห้งกับอุ่นหักที่ปลายเลยเนี่ยฟังฟังอะไรมันปล่อยรับไม่ได้เลยรับแบบนี้รับแล้วเนี่ยของการเป๊ปซี่สวัสดีน้องชายเป็นไงฮะวันนี้เป็นไงวันนี้เราจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนวางเกมมาจากค่ายยังไงอ่ะน้องชายวันนี้การจะป้อง2ยกอ่ะการจะกันไว้2ยกอ่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วเขาเดินมาเตะขาต่อยหมัดแล้วอันนี้มันกันไม่อยู่กันไม่อยู่ไปพลาดพลาดเลยพลาดยกไหนน้องชายวันนี้จะเป็นแรกดงพลาดยก2ใกล้จะหมดใกล้จะหมดหมดยกหมดยกพอดีแล้วนะโอ้โหน่าเสียดายพอดีเลยเมื่อกี้นี่ยกยก4นี่เขามีอาชีพได้เราเท่าไหร่น้องแสนห้าโอ้โหแสนห้าเสียดายไหมน้องหยุดนานไหมครับ4เดือนหยุด4เดือนกระดูกแขนเล้า5เดือนตั้งแต่เบอร์1ตอนตลาดที่เตะกระดูกเล้าหยุดไปนาน4เดือนเลยพร้อมมาก็อืดเหมือนเดิมเป็นไงแต่ดีเรื่องฟื้นถ้าลูกนั้นบางคนไม่น่าฟื้นอ่ะไม่น่าลูกเลยนะไม่น่าลูกเลยนะตายังลอยอยู่อันนี้มันต้องฟื้นหน่อยไอ้เอาเป๊ปซี่สุดท้ายนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องชายวันนี้ขอโทษแฟนบ้านที่ครับขอโทษ FC ด้วยขอโทษแฟนที่ไว้หน้าผมทำไม่ดีหยุดนานด้วยเป็นไปได้อยากแก้มือไหมหรือว่าทำฟอร์มก่อนแก้ได้ครับประมาณเท่าไหร่พี่โอ44ไว้มาพวกกันนั่นแหละแต่ว่าของเขามันเปลี่ยนเขาก็ยอมมาต่อยทีนี้เขายอมมาต่อยนะวันนี้ดีครับของเราก็หยุดนั้นด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักพอสมควรอยากปล่อยให้เด็กโตแล้วอยากปล่อยปีนี้นะปีหน้าจะขึ้นร้อยปอนด์ปีหน้าตอนนี้มันยังน้ำหนักมันยังต่ำจนปล่อยร้อยปอนด์ไม่ได้ในรอบหน้าอยากจะให้ต่อยอ่ะสุดท้ายนี่ฝากเป๊ปซี่หน่อยไฟหน้าฝากเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับดูจีว่ามีเกียวทั้งใต้นะครับเป๊ปซี่ก็ซ้อมมานานแต่อืดหยุดนานกว่าซ้อมอีกเพราะว่าเด็กเจ็บแขนกินนอนอย่างเดียว4เดือนซ้อมก็เดือนกว่าแต่ว่าก็ไม่ฟื้นครับเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะมวยมันหยุดนานแล้วมันเจ็บทั้งคู่ด้วยตัวปั้มมันก็เจ็บทั้งคู่กระดูกร้าวพร้อมกันเลยอันนี้ก็กระดูกร้าวโดนเบอร์หนึ่งเตะวันนั้นพิชชนะเหมือนกันแต่วันนี้คิดว่าจะคุม2ยกอยู่แต่ปลายยกเอาเขาไม่อยู่เอาไม่เขาไม่อยู่นะเอาเขาอยู่ครับยก3ก็จะเดินดีอย่างยก4ก็เหมือนว่าจะมาแล้วนะมันเหมือนกับโดนหมัดแล้วมันล้าไปแล้วอ่อนแรงไปแล้วแล้วก็
คือเร่งไม่ขึ้นแล้วนะเร่งไม่ขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้แป๊บซี่ก็ได้ขยายร่างกายขยายร่างกายเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันนิดนึงครับผู้ชนะอยู่ไหนน่าจะได้อัดฉีดรวมๆน่าจะประมาณสักฮะอัดฉีด 200,000 กว่าเลยเหรอโอ้ถือว่าแต่พอจะยุของ 200,000 200,000 เลย 200,000 เลยอัดฉีดได้ประมาณเท่าไหร่รองฮอตไม่รู้น่าจะ 200,000 มั้งขึ้นมาอยู่โอ้น่าจะเยอะ 200,000 อ่ะไปยก2อ่ะยก2มันขึ้นมาเป็น31อ่ะไปต่อ451อ่ะแล้วแค่ฉีดอ่ะไอ้แดงๆมันต่อ45 60บาทเสียเมตรอ่ะโอ้เหรอย่อยพี่ย่อยพี่อัดฉีดคนอิทธิกรแซ่ตั้งแซ่ตังบอกว่าต่อยหัวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจน้องเขาดีกว่าน้องเขายังน้อยโดนหมัดดอกนั้นนี่ถ้าสมมติว่าร่างกายไม่ดีนะไม่ลุกเลยนะขี้เกียจลุกแล้วแหละไม่แบบโดนไปดอกนั้นนี่ ใครๆก็ไม่ลุกอ่ะพูดง่ายๆยิ่งเป็นเด็กด้วยนะอัดฉีดเดี๋ยวรอก่อนนะน่าจะ 200,000 กว่าแล้วมั้งทีมงานเสียเบสจะอวดอ่ะโอ้ยนี่ทีมงานเสียเบสนี่อัดฉีดปีนี้ประมาณ10ล้านได้แล้วมั้งว่าคนมาแทนแดงมาเยอะเออมัน41เอาตังค์ที่เขาแทงมาเอาไปเลยอัดไปเลยสมมติว่าเขาแทงมา 500,000 เนี่ยอัดไปให้เด็กไปเลย 200,000 ชนะมาก็ยังเหลืออีก 300,000 สาวยังเป็นรองเท่าไหร่ร้อนพอดีครับมวยขนาดนั้นมันยังต่อดิผมว่าเบสจะอวดชอบมวยร้องไม่ใช่ชอบมวยร้องหรอกครับคนนี่เขาต่อมาไงมันก็ต้องจำใจต้องร้องครับพูดง่ายๆเวลาเราเป็นโต้เราเป็นไอ้นี่นะเดี๋ยวรอผู้ชนะนิดนึงครับห้าหนึ่งรองแสนหนึ่งอ๋อห้าหนึ่งรองแสนหนึ่งเสียเบชาวรอง500,000กินเต็มครับขอบคุณมากข้อมูลสำหรับคุณน้องนัทนะครับลูกเนนชัยคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะครับก็จะไลฟ์สดบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมาก่อนนะครับคู่นี้นี่น่าจะเป็นกระแสได้ดีนะเพราะว่าขึ้นมาเป็นรอง1 3 1 4 1 5 1เลยสุดท้ายแล้วก็พลิกชนะก็พลิกประจำครับศึกมวยดีวิถีไทยนี่ใครที่ตัวไหนที่เป็นต่อแพงๆก็ใครที่ต่อไว้ก็ระวังตัวไว้หน่อยนะรองออสนะไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งมาแล้วครับเอาพี่เคสัมภาษณ์หน่อยโอ้โหไปเลยเองนี่มันสุดยอดนะแซ่ดอกนั้นเองแน่เองเรียบร้อยมันเหลือเวลาอีก2วิเปล่าหมดช็อคแต่วินึงอ่ะดูพวกมันเยอะโอ้โหดูท่าทางไม่รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะตอนฉีด 200,000 เนี่ยอยู่สบายสบายตอนชกก็เหมือนกันเอาเลยสวัสดีครับตัวเล็กโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยเด็กมาชนพี่บุญหลายอ๋อเด็กมาชนพี่บุญหลายเฮ้ยเด็กชนตกลงเราจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยยิ้มเลยยิ้มเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วไปฉีดจากเสียเบสเช้าเราไม่เคยยิ้มเลย200,001โอ้โหเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยไม่เคยได้เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่6,000โอ้โหนี่ต่อย3ปีเลยวันนี้200,001นะโอ้เอาเลยจะใช้เอาเท่าไหร่ฮะเรียนแค่ไหนแล้วเนี่ยมัวสามอ่ะฮะมัวสามอ่ะเหรอโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้คิดไม่ว่าเราจะได้อาชีพถึงขนาดนี้วันนี้ไม่คิดได้ขนาดนี้รู้สึกคิดว่าได้คิดว่าจะชนะเขาได้ครับไอ้มันดอกนั้นอ่ะมันเป็นยังไงนะมันลุยไปทำยังไงอ่ะ
ฮะต่อยอยู่แล้วฮะต่อยอยู่แล้วกาต่อยอ๋อกาต่อยอยู่แล้วมันตายใช่ไหมยกไหนนะยกสองวะยกสองยกสองแล้วครั้งช่วยชีวิตคู่ต่อสู้ไว้นะหมัดไหนหมัดไหนเราลุยเข้าไปยังไงไหนไหนไหนลองครับไหนไหนต่อยยังไงต่อยยังไงต่อยยังไงตีมเลยเฮ้ยหมัดชุดนี่ซ้ายขวาโอ้ยหัวไหลเลยเทวดาโดนกันไม่เหลือเอายินดีด้วยสองแสนกว่าแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยภาพจังหวัดไหนชลบุรีครับเอ้ยวันนี้หมดไหมหมดเลยเฮ้ยไม่ต้องอายหมดไหมไม่ค่อยน่าเข้าหมดแล้วไปเล่นชุดท้ายนี่หมดเลยโอ้โหนี่เป็นไงคู่ชกเราเป็นไงวันนี้มาเป็นก็แข็งอยู่แข็งอยู่นะถ้าไม่ได้หมัดนั้นนี่ก็คือแย่เหมือนกันแย่เลยใช่ไหมโอ้โหแล้วเสียเปรียบเสียเปรียบเสียเปรียบเลยอายุเท่าไหร่นะ15จังหวัดไหนชลบุรีฝากพี่น้องชาวเมืองชาวไหนร้องพร้อมคุณกำลังใจเชียร์ด้วยครับตั้งเป้าในการชกมวยไปที่ไหนเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่แชมป์ไหมอยากมีแชมป์ไหมอยากครับอยากมีแชมป์นะไปให้ได้นะน้องนะเอาล่ะครับความคุ้มคือลูกพี่หน่อยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้หนักใจไหมก่อนชกตัวเล็กกับคนเยอะหนักใจครับเคยเจอกันมาหลายรอบแล้วครับอ้าวเหรอครับชนะมาอีกครั้งฮะก็ผัดแพ้ผัดชนะมาครับตอนมาอยู่กับผมครับผมวันนี้วางเกมเป็นไงให้ดูอย่างเดียวหรือไงซ้อมหนักอยู่ครับซ้อมมาเป็นเดือนครับวันที่แรกจะต่อยภูธรแล้วทีนี้รายการเขาถอนครับครับทางนี้โทรไปพอดีเลยครับได้จังหวะครับสองตอนนี้ยังไงโอ้เรียนมาพอดีก็มั่นใจลึกๆก็มั่นใจอยู่ครับเพราะว่าเคยเจอกันมาขาเขาไม่ดีครับโอ้แต่ก็วันอยู่เพราะว่าไอ้เจ้านี่ติดมั่วครับผมเวลาไม่ค่อยฟังครับดื้อครับไม่ฟังเดินก็จะเดินอย่างเดียวจะออกมั่วครับจะแลกกับเขามองนะคุณน้องไงนี่วันนี้ใช้แววนะครับก็แต่ต่อยมวยมาก็ไม่เคยได้แชมป์เลยครับคุณนอนไม่เคยได้แชมป์มองไปรุ่นไหนรุ่นเล็กๆอ่ะรุ่นเท่าไหร่ก็ยังครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยกว่าใช่ไหมค่อยครับวันนี้ได้ฉลองละครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยก็ยังไงก็ฝากขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับค่ายผมทุกคนครับโอเคครับยินดีด้วยครับชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเด็กเมืองชนเมืองชนเด็กเมืองชนค่ายอะไรทีมบุรีรัมย์อ๋อติดตามเลยนะครับชื่อก็ดังแล้วชื่อก็ดังแล้วชื่อก็ดังแล้วชนนะโอเคอันนี้